เคแล้วก็โลจิสติกยังไงอันนี้รูปนี้หน้าตาของอะไรคะเนี่ยอันนี้เราไปเรียนแล้วเป็นอะไรนะที่มันมีส่วนของไพรมารีกับเซคันดารีการดำเนินงานส่วนหน้ากับส่วนหลังนะคุ้นคุ้นไหมอะไรเชนเชนสักอย่างเคยเรียนแบรนด์ผู้เชนไหมคุณเนี่ยไม่เหมือนเป็นคุณอะไรเลยหมดไม่ได้เรียนอะไรมาก่อนถามอะไรแบบงงๆมาตลอดยังไม่ได้เรียนเลยหรอ307อะไรยังไม่มีมาไหนมีมาไหมแบรนด์ผู้เชนมีมาแบรนด์ผู้เชนอ่ะอันนี้มันคือแบรนด์ผู้เชนนั่นแหละค่ะแต่ว่าแค่มันเป็นภาพการประมูลเฉยๆก็คือตามหลักการของโซ่คุณค่าใช่ไหมโซ่คุณค่านะแบรนด์ผู้เชนก็คือทำอะไรคะเกี่ยวข้องกับให้ความสำคัญกับเรื่องของการจัดการส่วนที่ต้องเป็นไงคะเกี่ยวข้องกับลูกค้าใช่ไหมก็คือตั้งแต่อินพุตใช่ไหมคะแล้วก็มาทำการผลิตแล้วก็กระจายสินค้าไปรวมไปถึงเรื่องของการขายแล้วก็การให้บริการลูกค้าใช่ไหมคะจริงๆอินพุตของธุรกิจการเกษตรก็คือแทนที่เราจะไปรอแบ่งเราก็เป็นอะไรปัจจัยการผลิตที่เราเรียนไปนะส่วนของปัจจัยการผลิตใช่ไหมคะส่วน production ปกติถ้าเกิดเป็นโรงงานที่ผลิตสินค้าก็คือทำอะไรคะวางแผนการผลิตใช่ไหมอันนี้เราก็วางแผนนะคะวางแผนการปลูกการเลี้ยงก็เกี่ยวกันแต่ทำแค่ประหยัดรูปไปนะการขนส่งเสร็จเรียบร้อยก็มีการขนส่งเคลื่อนย้ายเหมือนกันเพียงแต่ว่าในธุรกิจการเกษตรนะคะการขนส่งเคลื่อนย้ายสินค้าส่วนใหญ่เขาจะอาศัยใช้โครงการทางการตลาดประเภทหนึ่งเรียกว่าคือถ้าเป็นสินค้าโดยทั่วไปเราก็บอกว่าเราขายผ่านโฮลเซลเลอร์รีเทลเลอร์ค้าส่งค้าปลีกใช่ไหมคะถ้าสินค้าเกษตรขายผ่านใครพ่อค้าคนกลางนะคะหรือคนกลางคนกลางทางการตลาดหรือพ่อค้าก็คือพวกที่อาจจะไปรับซื้อผลผลิตจากที่ไร่อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เอามาส่งที่ตลาดก็เหมือนกันแหละค่ะกับโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรมทั่วไปนะคะแล้วก็มีการจัดจำหน่ายไปยังช่องทางต่างๆอันนี้จะขายที่ไหนนะขายที่ตลาดขายที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตส่งออกอะไรได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของ value chain เราก็บริหารจัดการเหมือนกันเพียงแต่ลักษณะก็คือเรื่องของธุรกิจการเกษตรมันบางอย่างจะมองตัวแตกกันกับภาคการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมนะคะทีนี้ในอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยเราต้องจัดการเรื่องอะไรบ้างอย่างแรกเลยเรื่องของคุณภาพของสินค้าเวลาเราไปซื้อผลไม้อะค่ะเราอยากได้ผลไม้ที่มันเป็นยังไงคะกินทานอะไรกันคะผลไม้พวกเราส้มเงาะลำไยทุเรียนมะม่วงเอาอะไรดีที่ทุกคนกินกับมะนาวมะนาวเพื่อนบอกมะนาวถ้าไปซื้อมะนาวเราอยากได้มะนาวคุณภาพในความรู้สึกของเราผลไม้ต้องเป็นยังไงกรอบลูกใหญ่เนื้อข้างในฟูเม็ดน้อยใช่ไหมอร่อยแล้วก็หวานก็หลังบางรูปก็เป็นยังไงพอเรากินโอ้โหแข็งจืดใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติปีเราจะเห็นตลาดที่ตลาดกองผลไม้ราคาต่างกันไอ้ที่มันราคาแพงสมมติโลละ85โลละ90อ่ะแต่มันอร่อยเราซื้อไหมคะซื้อเพราะมันเป็นยังไงก็เป็นหวานอ่ะมันกรอบมันได้อย่างที่เราต้องการเพราะนั้นเรื่องของสินค้าเกษตรนะคะเรื่องของคุณภาพในที่นี้ที่เราต้องให้ความสำคัญเพราะอะไรคะมันช่วยเพิ่มอะไรให้กับคนที่ผลิตสินค้าได้เพิ่มราคาของสินค้านะคะถ้าเราทำได้ตามคุณภาพที่บริโภคคาดหวังคือเราเพิ่มราคาสินค้าได้เทคโนโลยีนะคะก็เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในด้านการผลิตนะไม่ว่าเราจะใช้เครื่องจักรกลอุปกรณ์อะไรที่เป็นปัจจัยการผลิตนะคะโลจิสติกนะก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการจัดการโลจิสติกทั้งกระบวนการทั้งหมดนะคะตั้งแต่เหมือนกันนะคะกับการผลิตสินค้าทั่วไปนะคะก็มีทั้งเรื่องของคลังเรื่องของขนส่งเรื่องของการกระจายสินค้าเหมือนกันนะคะมีเทคโนโลยีสารสนเทศเหมือนกันเพื่อที่จะเชื่อมโยงข้อมูลนะคะข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ต่างๆสำหรับสินค้าส่งออกทำไมตรงนี้ต้องให้ความสำคัญสินค้าส่งออกส่วนใหญ่เขาประเทศที่เราค้าขายด้วยค่ะเขาต้องการซื้อสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าอาหารสินค้าบริโภคต้องการสินค้าที่มีความปลอดภัยเราอาจจะได้ฉลากของอาหารปลอดภัยอย่างเงี้ยนะคะก็คือหรือการผลิต
ในฟาร์มของเรามีขั้นตอนการผลิตที่ดีแล้วก็ได้รับการรับรองเนี่ยค่ะสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรก็เลยให้ความสำคัญกับเรื่องของมาตรฐานสินค้านะคะผู้บริโภคอันนี้ต้องทำอะไรคะพยายามพัฒนาสินค้าให้มันมีความหลากหลายค่ะให้คงความต้องการของผู้ซื้อสุดท้ายเรื่องของแรงงานนะคะในภาคการเกษตรใช้แรงงานอะไรเป็นหลักแรงงานคนเป็นหลักนะคะเป็นหลักซึ่งในการทำการเกษตรจริงๆแล้วเราจำเป็นต้องได้คนที่มีความรู้มีทักษะไหมคะแรงงานที่เราจะไปทำในสวนในไร่ในป่าหรือเป็นอย่างเราก็ได้เราไปทำได้เอาแค่ไปเก็บก็ไปเก็บมันไปสอดมันพ่วงไปทำอะไรเงี้ยนะคะไม่ได้จริงๆเราต้องการแรงงานที่เป็นนะคะมีทักษะเพราะเราจะคนที่มีทักษะเขาจะรู้เลยค่ะอันนี้ต้องเก็บเกี่ยวสมมติผลไม้ห้ามร่วงพื้นถ้าร่วงพื้นมันเป็นแบบแผลมันมีรอยช้ำอะไรเงี้ยเก็บมาแล้วก็ต้องทำยังไงนะลดความร้อนยังไงอะไรเงี้ยคือเราจำเป็นต้องใช้แรงงานที่มีทักษะความรู้นะคะทีนี้เรามาดูว่าธุรกิจการเกษตรเนี่ยนะคะปกติเนี่ยเราจะมองแบบต้นน้ำไปปลายน้ำใช่ไหมคะก็คืออะไรคะปัจจัยการผลิตเสร็จแล้วมาทำอะไรคะทำฟาร์มเสร็จก็ทำอะไรคะแปรรูปแล้วก็จัดจำหน่ายเราก็ไล่เรียงอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่สำหรับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วนะคะประเทศที่เขาพัฒนาแล้วซึ่งไม่ใช่ประเทศไทยนะคะประเทศไทยเป็น developing country ก็คือประเทศที่กำลังพัฒนานะคะอันดับแรกของเขาเลยสำหรับการทำธุรกิจหรืออุตสาหกรรมการเกษตรก็คือเขาดูที่เรื่องของการจัดจำหน่ายสินค้าที่จัดจำหน่ายไปอะค่ะให้ความสำคัญกับตรงนี้ก่อนขายออกไปลูกค้าต้องการสินค้าอะไรเวลาที่ไปจำหน่ายสินค้าลูกค้าอยากได้สินค้าประเภทไหนอยากได้อะไรแล้วทำอะไรคะเอาความต้องการนั้นนะคะส่งกลับมาที่คนที่ทำธุรกิจแปรรูปสมมติว่าส่งออกไก่แช่แข็งส่งอาจจำหน่ายไก่แช่เย็นแช่แข็งลูกค้าบอกว่าอยากได้ที่เป็นแบบไซส์ใหญ่เยอะเยอะไข่ปันไข่น้อยนะคะส่งตรงนี้เลยค่ะให้กลุ่มที่แปรรูปอะค่ะทำเลยค่ะเวลาที่จะส่งของสำหรับลูกค้ากลุ่มประเทศนี้นะคะดูที่ขนาดดูที่คุณสมบัติตามที่ลูกค้าต้องการพอได้เสร็จปุ๊บทำยังไงอะเราต้องมีอะไรคะเราต้องมีกัดเข้าไปสู่โรงงานแปรรูปใช่ไหมคะทีนี้แต่เขาไม่ได้มองถึงที่ฟาร์มแต่เป็นระดับสุดท้ายมาตรงนี้ก่อนคนที่เป็นคนคิดค้นพัฒนาสายพันธุ์ของไก่อะค่ะต้องไปพัฒนาว่าจะทำยังไงที่ทำให้ไก่ที่เราเลี้ยงมีการเจริญเติบโตแบบที่มันมีไขมันต่างๆปรับปรุงสายพันธุ์เสร็จแล้วสุดท้ายทำทุกอย่างเรียบร้อยค่ะตรงนี้เป็นส่วนสุดท้ายที่จะสร้างให้ได้สินค้าตามผู้ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนต่างๆอันนี้สำหรับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วนะคะทำแบบนี้แต่ของไทยเราก็คือตามนี้นะคะ1 2 3 4ก็คือไล่เรียงตามตั้งแต่ต้นน้ำไปจนปลายน้ำนะคะอันนี้เขาเอาความต้องการก่อนสุดท้ายปลายทางก่อนแล้วค่อยไปพัฒนาในระบบฟาร์มทีหลังทีนี้การปรับตัวของธุรกิจการเกษตรนะคะมันมีไม่ใช่มีประเทศไทยประเทศเดียวหรอกที่มีทรัพยากรธรรมชาติสามารถผลิตสินค้าด้านการเกษตรได้เพื่อนบ้านเรามีไหมคะประเทศอะไรเวียดนามก็ผลิตได้อะไรคะอินโดนีเซียใช่ไหมคะเราก็ที่ใกล้ๆอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นคู่แข่งทีนี้เราจะปรับตัวเพื่อที่จะให้อยู่รอดนะแข่งขันกันได้นะคะเราน่าจะเคยได้ยินการทำความเข้าใจกับสภาพแวดล้อมในธุรกิจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจสภาพแวดล้อมภายนอกภายในได้ยินไหมคะภายนอกภายในไม่เลยหรอกเศรษฐศาสตร์อะไรเขาไม่มีเลยเราต้องมีสิเราต้องมีมาถึงขั้นนี้แล้วอีโค2.1 2.2ต้องมาบ้างนะจำได้ตั้งแต่ตารางเรียนก็ผ่านไปหมดแล้วเวลาเขาศึกษาแล้วถ้าแวดล้อมภายในภายนอกเอาภายในก่อนภายในอยู่ที่ไหนภายในอยู่ข้างในคือข้างในก็คือตัวที่เราจะต้องไปดูในเรื่องขององค์กรของเราค่ะสภาพแวดล้อมภายในทำธุรกิจของเราโครงสร้างขององค์กรจะเป็นแบบไหนทำงานง่ายทำงานยากยังไงสภาพทำการเงินเป็นยังไงมีสภาพคล่องไหม
ก็คือเป็นเรื่องที่อยู่ข้างในองค์กรของเรานะคะนโยบายโพลิซีอะไรในการทำงานขององค์กรนะคะส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะก็จะมีสภาพแวดล้อมที่เขาเรียกว่าจุลภาพกับมหภาพมาไหมได้ยินไหมเคยได้ยินไหมคะจุลภาพมหภาพนะคะเกี่ยวข้องยังไงจุลภาพมหภาพสภาพแวดล้อมที่เป็นคู่แข่งผู้ที่เกี่ยวข้องคนงานผู้บริโภคที่เป็นมหภาพของเราเมื่อกี้พยักหน้าเมื่อกี้ค่ะสภาพแวดล้อมภายในสภาพแวดล้อมภายนอกภายในเราเสร็จแล้วเรื่องของเราภายในเรื่องของเราไม่เกี่ยวกับข้างนอกก็คือเรื่องขององค์กรนะคะทีนี้ตอนนี้สภาพแวดล้อมภายนอกมีทั้งคุณภาพและมาตรฐานมีทั้งแบบเล็กแบบใหญ่ใช่ไหมสภาพแวดล้อมนะที่เป็นพวกคู่แข่งคอมเพทิเตอร์คอนซูเมอร์ผู้บริโภคนะคะซัพพลายเออร์คนกลางต่างๆเป็นจุลภาพแต่ว่าเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงถูกไหมคะคู่แข่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราไหมคะเกี่ยวข้องนะคะโดยตรงเลยทำธุรกิจแข่งขันกับเรานะคะซัพพลายเออร์เกี่ยวไหมคะเกี่ยวนะพวกที่เป็นซัพพลายเออร์ก็มีผลกับเรื่องของการทำธุรกิจเรื่องของการต่อรองเวลาที่เราจะทำธุรกิจการซื้อปัจจัยการผลิตซื้อวัตถุดิบอะไรต่างๆใช่ไหมคะส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะบางอย่างอาจจะส่งผลทางอ้อมกับผลทางอ้อมนะคะยกตัวอย่างเช่นสภาพแวดล้อมภายนอกมีอะไรบ้างคะเทคโนโลยีที่เป็นมหาภาคค่ะเทคโนโลยีใช่ไหมคะ political ก็คือการเมืองใช่ไหมคะมีอะไรคะเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมใช่ไหมคะยกตัวอย่างบริษัทนะคะที่ถ้าสมมติเราเป็นบริษัทแปรรูปทำหมูแผ่นกรอบที่เราชอบกินสมมติว่าเราขายในประเทศเราจะมีโรงงานผลิตหมูแผ่นกรอบในประเทศไทยนะคะสภาพแวดล้อมภายนอกอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราจะตั้งโรงงานการผลิตนะหมูแผ่นกรอบแล้วก็จัดจำหน่ายในประเทศไทยในเศรษฐกิจสังคมการเมืองกฎหมายนะคะเทคโนโลยีคิดว่าว่าบอกว่าต้องมีเราต้องพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตหมูกรอบให้มันกรอบมากๆมากินแล้วก็แบบไม่ได้กินอะไรเลยนะคะเบาๆเลยไม่กินเนาะกินอะไรที่ไม่อิ่มนะยาสัตว์เคยถามว่าจะซื้อขนมมาฝากอาจารย์ชอบกินอะไรอาจารย์บอกว่าชอบกินอะไรก็ได้ที่ไม่อิ่มก็คือกินแต่ไม่อิ่มอย่างเช่นอะไรที่เป็นเบาๆอิ่มก็คืออย่างเช่นขนมปังขนมเค้กเนี่ยคือมันอิ่มแต่ถ้าเป็นขนมแบบไอ้อย่างเดี๋ยวตัวอย่างแต่ไม่ได้ก็ชอบอันนี้นะหมายถึงว่าอ่ะหมูแผ่นแผ่นจะได้เคี้ยวเข้าไปแล้วก็อ่ะไม่ต้องกินพอได้กินพอแล้วไม่ต้องการกินอิ่มคือการกินเป็นมื้อสำหรับอาจารย์ห้ามเกิดแล้วหลังนี้ก็คือแบบใครมาสมมติว่าเปรี้ยวไม่กินข้าวเย็นเนี่ยกินขนมปังเนี่ยไม่กินก็คืออิ่มก็กินทีเดียวเลยนะคะอ่ะเฉลยกฎหมายกฎหมายการจัดตั้งโรงงานอาจจะอันนี้บอกแล้วว่าจะจัดตั้งโรงงานการผลิตนะก็คือสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องคือจะเป็นอยู่ในสถานที่ไหนกฎหมายแรงงานรองรับไหมนะคะถ้าเป็นธุรกิจส่งออกแต่เราจะส่งออกสินค้าละสภาพแวดล้อมภายนอกอะไรที่เกี่ยวข้องการส่งออกข้อกำหนดทางด้านกฎหมายในการส่งออกอันนี้มันมีเงื่อนไขมีกฎระเบียบอะไรเนี่ยนะคะมันก็อาจจะไม่ได้รับทุกอย่างบางอย่างอาจจะได้โดยง้อบางอย่างก็อาจจะได้มีผลกระทบนะคะเนี่ยค่ะในเมื่อเราเจอสภาวะแวดล้อมแบบนี้ค่ะทำยังไงนะคะธุรกิจเราต้องปรับตัวยังไงนะคะก็คือถ้าสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะที่เกี่ยวข้องกับผู้แข่งขันลูกค้าหรือสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยค่ะมีการพัฒนาธุรกิจเกษตรสูงเนาะก็คือเป็นอะไรที่ต่อไปในอนาคตเกษตรน่าจะเป็นเกษตรแบบปลอดภัยที่เป็นอะไรคะเป็นอินทรีย์มากขึ้นนะคะไม่ใช้พวกสารเคมีหรืออะไรเงี้ยหรือมีกระบวนการผลิตนะและมีเครื่องช่วยในการทำเกษตรนะคะอย่างเช่นเกษตรแบบสมาร์ทฟาร์มเนี้ยสมาร์ทฟาร์มก็อาจจะแทนที่ปกติเราจะต้องเป็นไงคะมีคนงานไปทำอะไรคอยรดน้ำใช่ไหมนะเรามีการติดตั้งหัวจ่ายน้ำแล้วก็ให้มันเปิดปิดเป็นเวลาอะไรเงี้ยก็คือใช้อะไรเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะแล้วก็คำนึงถึงเรื่องอะไรสิ่งสำคัญที่จะให้แข่งขันได้ก็เป็นอุตสาหกรรมอาหารนะคะอันนี้เนี่ยค่ะ
อาหารปลอดภัยเดี๋ยวนี้เราไปซื้อสินค้าเกษตรก็อะไรคะผักปลอดสารพิษอะไรก็คือปลอดสารพิษหมดเลยเราคิดว่ามันปลอดจริงไหมเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าผักไม่มียาฆ่าแมลงนะคะต้องไปซื้อที่ไหนผักที่เป็นไงคะมันมีรูใช่ไหมมีรูให้แมลงมันเจาะบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบเสร็จแล้วเราก็เอาผักซื้อแบบมีรูให้มีแมลงบ้างนะคะพอเอามาล้างปุ๊บแมลงตายอยู่ที่ผักเลยค่ะโหไม่ได้ใช้สารพิษเลยเป็นธรรมชาติมากนะคะแมลงตายเองนะตกใจที่เราซื้อหาหนึ่งไม่ดีหรอกก็มีแบบมีแต่อาจจะอยู่ในบางฟาร์มก็เป็นแบบปลอดภัยจริงหรือบางฟาร์มก็ลดการใช้สารลงก็คือมีปริมาณน้อยนะคะก็ให้ความสำคัญกับพวกอาหารปลอดภัยนะคะต่อไปในอนาคตนะคะเรื่องของอุปสรรคภาษีลดลงอุปสรรคทางภาษีลดลงเนื่องจากอะไรคะเราคิดว่าทำไมเรื่องของการข้อจำกัดทางภาษีทำไมเราไปขายให้ประเทศนี้ได้หรือเราได้ลดราคาภาษีตรงก็คือเรื่องของการที่เป็นสมาคมการรวมกลุ่มทางการค้านะคะก็คือลักษณะของการทำธุรกิจก็จะเป็นอย่างนี้มีการเจรจาทางการค้าอะไรนะคะเราก็จะได้ลดข้อจำกัดทางเรื่องของการ